ก่อกระแสภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ในอินโดนีเซียและมาเลเซียชาวอินโดนีเซียต้อนรับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2อย่างอบอุ่นในรอบเปิดตัวพรีเมียร์ส่วนชาวมาเลเซียขอซับไตเติ้ลภาษาจีนด่วนหลังจากได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้แล้วชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวรอบพรีเมียร์สำหรับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งแฟนๆหนังไทยในอินโดนีเซียก็ได้ให้การต้อนรับนักแสดงอย่างไอซ์พาริสและผู้กำกับปิ๊งอดิสรตรีสิริเกษมอย่างอบอุ่นซึ่งรอบเปิดตัวดังกล่าวก็มีแฟนๆชาวอินโดนีเซียเข้ามาให้การต้อนรับและให้กำลังใจทั้งคู่เป็นจำนวนมากซึ่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2จะมีการฉายให้ชาวอินโดนีเซียได้รับชมกันในเครือ CGV ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวทางสื่อของทางอินโดนีเซียและรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้มีการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้โดยทางเว็บไซต์ CNN อินโดนีเซียก็ได้มีการแจ้งข่าวการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกับลงวิดีโอจาก Instagram ของทาง CGVซึ่งทางไอซ์พาริสได้มีการกล่าวทักทายแฟนๆชาวอินโดนีเซียในการที่เขาจะเดินทางไปจาการ์ตานะครับสวัสดีครับ Hello all the Indonesian movie fans I'm Ice Paris and I'll be in Jakarta to meet you all on the 20th of September for the gala premiere screening of my latest movie Love Destiny the movie so I'll see you guys there okay see you soonและนอกจากนี้สื่อบันเทิงของอินโดนีเซียอย่างแท็บลอยบินตังก็ได้มีการลงข่าวเกี่ยวกับการมาถึงอินโดนีเซียของไอซ์พาริสโดยทางแท็บลอยบินตังได้เขียนไว้ว่าเมื่อเย็นวันอังคารที่20กันยายนแฟนๆละครไทยได้ส่งเสียงกึกก้องโรงภาพยนตร์ CGV Grand อินโดนีเซียในจาการ์ตาเพราะว่านักแสดงชาวไทยไอซ์พาริสได้ไปร่วมงานกาล่ารอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง Love Destiny The Movieทางแท็บลอยด์บินตังยังได้รายงานต่อไปครับว่าสำหรับไอซ์พาริสเขาเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าสู่วงการแสดงเมื่อปี2017และได้รับชื่อเสียงจาก Bad Genius ซึ่งเปิดตัวทาง Netflix เมื่อปี2020โดยในประเทศไทยไอซ์พาริสมีแฟนคลับจำนวนมากและในที่สุดผู้ชมในอินโดนีเซียก็ได้เห็นเขามาปรากฏตัวที่งาน Meet and Greet เพื่อเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Love Destiny ในอินโดนีเซียทางแท็บลอยด์บินตังยังได้รายงานต่อไปอีกนะครับว่าทันทีที่ร่างของเขาปรากฏขึ้นที่ CGV Grand อินโดนีเซียก็เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างทันทีหลังจากนั้นเขาก็ทักทายว่าสวัสดีฉันรักคุณอินโดนีเซียท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแฟนๆชาวอินโดนีเซียที่ได้ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีและนอกจากนี้นะครับทางเพจของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียก็ได้มีการลงข่าวการฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2รอบปฐมทัศน์แล้วก็รวมถึงงานไทยฟิล์มเฟสติวัล2022ในครั้งนี้อีกด้วยนี่แหละครับภาพบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งการแสดงดนตรีไทยแล้วก็รวมถึงการแต่งชุดไทยเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยโอเคครับทีนี้เรามาต่อกันที่ฝากฝั่งของทางมาเลเซียกันบ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2จะมีการฉายในประเทศมาเลเซียในเครือโรงภาพยนตร์ GSC ซึ่งจะมีการเข้าฉายในวันที่6ตุลาคมนี้โดยทางเพจโรงภาพยนตร์ GSC ได้มีการลงวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์แล้วก็รวมถึงโปสเตอร์โปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ในมาเลเซียอย่างเช่นโพสต์นี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าสวัสดีจ้ามาเลเซียนี่คือช่วงเวลาที่คุณรอคอย Love Destiny The Movie จะเข้าฉาย6ตุลาคมนี้แล้วเจอกันนะคะนี่แหละครับมีคำว่าจ้าแล้วก็มีคำว่านะคะซึ่งแอดมินไม่รู้เป็นชาวไทยหรือเปล่านะครับมาดูกันที่อีกโพสต์นึงครับเขาเขียนไว้ว่าซีรีส์เรื่องโปรดของคุณกลับมาฉายบนจอใหญ่ป๊อปและเบลล่ากลับมาใน Love Destiny The Movie ที่โรงภาพยนตร์ GSC 6ตุลาคมนี้ชมตัวอย่างภาพยนตร์แล้วมาพบกันค่ะ
มาที่อีกโพสต์หนึ่งนะครับเขาเขียนบอกว่าหนังไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งหลังจาก3โพสต์ข้างต้นนะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับซับไตเติลนะครับซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ก็ขอซับไตเติลทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษามาเลย์ซึ่งหลังจากนั้นดูเหมือนว่าทางเพจนะครับก็ได้รับรู้เรื่องราวนี้ก็เลยโพสต์อีกโพสต์หนึ่งว่า Don't worry นะ Love Destiny The Movie จะมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษมาเลและจีนอดใจรอให้ถึงวันที่6ตุลาคมซึ่งเรื่องราวจากโพสต์ต่างๆของทางเพจ GSC ก็ได้มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียกันสักนิดนะครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันรอภาพยนตร์เรื่องนี้มาตลอดเวลาท่านต่อไปครับทำไมเนื้อเรื่องมันแตกต่างจากซีรีส์ล่ะซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวมาเลเซียเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมือนกับซีรีส์เพราะว่าซีรีส์จะมีภาคต่อในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าในที่สุดภาพยนตร์ก็จะฉายที่มาเลเซียในเดือนหน้าแล้วความคิดเห็นต่อไปฉันอยากจะให้ฉายที่ฮ่องกงด้วยความคิดเห็นต่อไปครับในที่สุดก็มาถึงเพลงมันเพราะมากๆความคิดเห็นต่อไปได้โปรดอย่าฉายในโรงเล็กๆฉันอยากดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์จอยักษ์ความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่8ตลอดการของ Thai Box Office ความคิดเห็นต่อไปครับเราไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูภาพยนตร์แบบมีซับไตเติลความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของซับไตเติลนะครับเขาบอกว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้มีคำบรรยายฉันคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำลายประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในมาเลเซียทั้งหมดโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2ความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าจากละครทางช่อง3ของไทยสู่เวอร์ชันภาพยนตร์ฉันขอแนะนำอย่างมากให้ไปดูเรื่องนี้มาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าพวกคุณอยากจะเข้าใจเรื่องราวคุณต้องดูบุพเพสันนิวาสทางช่อง3ของประเทศไทยบน YouTube ซะก่อนครับผมและนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ในอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับสวัสดีครับ Hello all the Indonesian movie fans I'm Mike Paris andI'll be in Jakarta to meet you all on the 20th of September for the gala premiere screening of my latest movie, Love Destiny the Movie. So I'll see you guys there, okay? See you soon. Yeah!
สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อๆไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ